ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมจะพาเข้ามาเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับตำนานตำราหมู่บ้านนี้ก็ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาเหมือนกันเขาเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมจะพาไปชมครับว่าข้างในเขามีอะไรบ้างเอาว่ามันบัตรข้างครัวบอกข้างนี่อยุธยาทางประวัติศาสตร์ให้เดินทางเอาว่านี่ก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่วะลูกจำลองเหลือสำเภาเขาเดินทางมาที่เขาซื้อเขามาหอยมาหอยมาหอยจ้ะเบิ้งอีหยังหลัดสูอันนี้ก็คือภายในหมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยุธยานะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาออกยาเสนาพิมุขครับท่านเป็นชาวญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นมายังไอ้เนี่ยท่านเป็นข้อค้าคนกลางส่งสินค้าออกจากเสนาพิมุขครับชื่อจริงอันนี้ก็เป็นด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านต้นโพบักใหญ่เลยต้นโพใหญ่นี่จะพาชมบริเวณในหมู่บ้านญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีอะไรน่าเที่ยวเท่าไหร่ครับเท่าที่ดูนี่ก็เป็นบ้านทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ประวัติความเป็นมาก็เขาก็มีบทบาทความสำคัญในสมัยอยุธยาก็มีการสู้รบกับพม่าเขาก็มีบทบาทในการสู้รบกับทหารพม่าอยู่เหมือนกันก็มีข้างในนี้เป็นร้านอาหารมีกาแฟครับเอสเปรสโซ่ช็อกลาเต้65มัทฉะร้านอาหารธรรมดาทั่วไปอันนี้นิทรรศการยามาดะนางามาสะออกยาเซราพิมุกก็น่าเข้าชมได้อยู่มั้งดึงขอบคุณครับเป็นประวัติประมาณ7นาทีครับเดี๋ยวจะถ่ายนะครับอ๋อภาพยนตร์ในละอีกพวกไม่เป็นไรครับผมดูคนเดียวก็ได้ครับ